สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะครับในวิชา Deep Learning นะครับโมดูล2นะครับโมดูล2นะครับการปรับปรุงตัว Neural Network ของเรานะครับทั้งนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดกันก็คือต่อจากนะครับเลคเชอร์ย่อยคราวที่แล้วนะครับก็คือการทำ weight initialization นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าการทำ weight initialization นะครับโดยการนะครับใช้เริ่ม weight เริ่มต้นเนี่ยมีค่าเป็น0หมดเนี่ยนะครับมันจะทำให้นะครับ performance ของเรานะครับของ neural network นั้นมันไม่ดีนะครับเนื่องมาจากว่านะครับทุก weight นะครับทุก weight ในแต่ละโนดนะครับไม่ว่าเราจะมีการอัปเดตโนดนะครับไปนะครับกี่ epoch ก็แล้วแต่นะครับเวทของแต่ละโนดนั้นนะครับมันจะเท่ากันส่งผลทำให้นะครับ performance ของตัว neural network นั้นจะใกล้เคียงกับ linear model อันนี้คือเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทราบก็คือเราจะไม่นะครับ initialize weight หรือเริ่มต้นค่าเวทเนี่ยให้มันเป็น0นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการสมมาตรการที่เราจะ break ความสมมาตรนะครับ break ความสมมาตรของเวทของแต่ละโนดนั้นสามารถทำได้โดยนะครับการrandom นะครับ random ค่าเวทขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยในเลคเชอร์ย่อยนี้นะครับเราจะพูดกันถึงการเริ่มต้นค่าเวทแบบสุ่มนะครับก็คือนะครับหัวข้อของเลคเชอร์นี้ก็คือการเริ่มค่าเวทแบบสุ่มนะครับการเริ่มนะครับค่าเวทแบบสุ่มนะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับ Python ถ้าเกิดสมมติเรา implement นะครับโดยใช้ Python เนี่ยเราสามารถที่จะนะครับสุ่มตัวเลขขึ้นมาได้นะครับสุ่มตัวเลขขึ้นมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดเราจะใช้นะครับ numpy นะครับแล้วก็ import นะครับ numpyนะครับ as np ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับสมมุตินะครับเวทของเราของ layer l นะครับสมมุตินะครับมีค่าเป็น dimension ของเวทนะครับมีค่าเป็น n คูณ m นะครับเป็น matrix n คูณ m นะครับเราจะนะครับ initialize มันนะครับเราจะให้ค่าเริ่มต้นมันนะครับเป็นแบบ random นะครับโดยที่เราจะสุ่มนะครับค่าเริ่มต้นของเวทนี้นะครับมาจากนะครับ Gaussian distribution นะครับสุ่มมาเราก็จะใช้คำสั่ง np. นะครับ random นะครับ .rand n นะครับไอตัว n ตัวนี้นะครับตัว n ตัวเนี้ยนะครับก็มาจากคำว่า normal distribution หรือ Gaussian distribution นะครับแล้วก็คราวนี้เราก็มาใส่ไซส์นะครับใส่ไซส์ไซส์ตัวนี้ก็คือแถวกับหลักก็คือ n กับ m นะครับจากนี้นะครับมันก็จะนะครับ initialize ค่านะครับ initialize ค่านะครับแบบ random ออกมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องควรระวังนะครับในการ initialize ค่าแบบ random นั้นก็คือ2ประเด็นนะครับประเด็นที่1นะครับประเด็นที่ควรระวังในการนะครับเริ่มต้นค่าแบบสุ่มนะครับประเด็นที่1ก็คือนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า vanishing gradient นะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเรานะครับใช้นะครับเน็ตเวิร์กนะครับที่มีจำนวนเลเยอร์มากนะครับที่มีจำนวนเลเยอร์สูงจำนวนเลเยอร์นะครับมากนะครับไอตัว DJ by ตัว W นะครับจะมีค่าน้อยลงมากๆนะครับสำหรับนะครับเลเยอร์
ต้นต้นอ่ะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับสมมติเราเอาไอตัวแบ็กป๊อปนะครับแบ็กป๊อปของตัวเลเยอร์แบบที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วนะครับเราทราบว่านะครับการปรับนะครับการปรับตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับการปรับตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นเราจะปรับนะครับเวทเพื่อให้นะครับคอสฟังก์ชันนี้ลงต่ำถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปรับเวทนั้นนะครับจากเกรเดียนต์เดสเซนต์เราทราบว่านะครับ WL นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมตินะครับเราต้องการที่จะปรับเวท W2 นะครับ W2 มันก็จะเท่ากับ W2 นะครับลบอัลฟา DJ by DW2 ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับW1 W1 ก็คือตัวนี้นะครับจะเท่ากับ W1 นะครับลบอัลฟา DJ by DW1 ฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวใจหลักที่เราจะต้องทำการคำนวณนะครับคือเราจะต้องทำการคำนวณ DJ by DW2 และ DJ by DW1 นะครับเราทราบนะครับโดยกะจากเชนรูที่เราเคยเรียนกันไปนะครับว่า DJ by DW2 นะครับก็จะเท่ากับนะครับ DJนะครับ by DA3 ก็คือเอาพจน์ตัวนี้นะครับคูณกับ DA3 by DZ3 ถูกไหมฮะก็คือตัวนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือ DZ3 by DW1 ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับพจน์ของ DJ by DD by DW2 นี้มีพจน์นะครับของความชันนั่นก็คือนะครับ activate A คือ activation นะครับ Z คือ output activation กับ output นั้นเกี่ยวพันกันผ่าน activation function ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเกิด operating point อยู่ในช่วง non linear ถ้าเกิดสมมุติเราใช้sigmoid นะครับ sigmoid function หรือ tan h function เนี่ยแล้วเผอิญนะครับไอตัวเรารู้อยู่แล้วว่า derivative เนี่ยมันคือ slope ถูกไหมฮะderivative มันคือ slope นะครับ slope ของไอตัวนี้นะครับ slope ของตัว activation function ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมตินะครับมันไป operating point มันไปดันไปอยู่ที่นี่ค่ามาอยู่บริเวณนี้นะครับ slope มันก็จะน้อยฉะนั้นเนี่ยค่าตัวนี้ก็จะน้อยพอน้อยเสร็จปุ๊บ DJW2 ก็จะน้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะ DJ2 เนี่ยมันยังไม่หนักเท่าไหร่ DJ by DW1 หนักกว่านี้เพราะอะไรครับDJ by DW1 นะครับมันก็จะเท่ากับนะครับ DJ by DZ3 นะครับคูณกับนั่นก็คือเราเอาเชนรูของตัวนี้มานะครับ DJ by DZ3 คูณกับนะครับคูณกับ DJ by DZ3 นะครับ DZ3 นะครับ by DA2 ก็คือตัวนี้คูณกับ DA2 by DZ2 ก็คือตัวนี้แล้วก็คูณกับ DZ2 by DW1 ก็คือตัวนี้เราก็จะได้ DJ by DW1 มาเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ DJ by DZ3 เนี่ยนะครับ DJ by DZ3 เนี่ย DJ by DZ3 เนี่ยนะครับเราก็ใช้เชนรูอีกรอบหนึ่งนะครับ DJ by DZ3 ก็คือนะครับ DJ by D นะครับ A3 คูณด้วย D A3 by DZ3 อ้าวนะครับเราแสดงเราจะเห็นได้ว่านะครับพจน์ตัวนี้ของเรามาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับคูณกันยาวยืดเลยตอน DW1 ความหมายคืออะไรครับสมมุติถ้าเกิดสมมตินะครับเราใช้นะครับ sigmoid function แล้วนะครับ operating point เนี่ยมันเปลี่ยนมัน slope เนี่ยมันน้อยแสดงว่าไอ้ค่าตัวนี้กับนะครับค่าตัวนี้นะครับที่dip slope ของ activation function กับค่าตัวนี้นะครับซึ่ง dip slope ของ activation function มันมาคูณกันยิ่งนะครับ network อยู่ลึกเท่าไหร่มันก็คูณกันนะครับ
คูณไอตัวสโลปของ activation ลึกเท่านั้นยิ่งค่าน้อยก็ยิ่งคูณลึกลงไปลึกลงไปผลสุดท้ายผลลัพธ์ของเกรเดียนต์ก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะครับยิ่งเน็ตเวิร์กอยู่ลึกเท่าไหร่เกรเดียนต์มันก็จะลงนะครับมันก็จะลงเล็กลงไปเท่านั้นแล้วเกรเดียนต์เล็กมันมีผลอะไรครับเกรเดียนต์มันเล็กลงไปตามกับความลึกนะครับของการ trace back นะครับของการ back pop ความหมายคือว่าตอนที่คุณ back pop มาเพื่อทำการปรับเวทนั้นไอตัวเลเยอร์ที่ใกล้ๆกับตัว output เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณ go นะครับ go deep ลงไปนะครับไล่ลงไปจนถึงเกือบจะถึง input ไอตัวนั้นจะเกิดปัญหาเพราะว่านะครับเพราะว่าไอตัวเกรเดียนที่คุณได้นั้นนะครับเกรเดียนที่คุณคำนวณได้ยกตัวอย่างเช่นไอ DJ by DW 1เนี่ยมันจะเป็นผลคูณนะครับจาก chain rule ของนะครับ slope หรือค่า dip ของตัว activation functionของเลเยอร์ต่างๆมาคูณกันตลอดช่วงที่เราย้อนกลับซึ่งถ้าเกิดสโลปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่ผมโชว์ให้เห็นนะครับถ้าเกิดสโลปเนี่ยมันอยู่ในช่วงซึ่งสโลปต่ำมากๆนะครับสมมติว่าถ้าเกิดมันเป็นนอนลีเนียร์แล้วเราใช้นะครับซิกมอยด์หรือแทนเอชนะครับอยู่บริเวณนี้กับอยู่บริเวณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าของนะครับค่าของสโลปจะต่ำมากๆเมื่อต่ำมากๆค่าต่ำมาคูณกับค่าต่ำอันที่เช่นสมมติถ้าเกิดสโลปมันเป็น 0.01 0.01 0.01 คูณกัน 0.01 คูณ 0.01 คูณ 0.01 นะครับค่าเกรเดียนต์ของคุณก็จะในเลเยอร์ที่ลึกลงไปตอนที่คุณ trace back กลับมาก็จะยิ่งต่ำเราจึงเรียกมันว่า vanishing gradient หรือเกรเดียนต์มันค่อยๆจางหายไปเนื่องมาจากการถูกคูณด้วยตัวสโลปนะครับตัวสโลปของไอตัว activation function ซึ่งถ้าเกิดคุณไปใช้นะครับคุณไปใช้พวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกซิกมอยนะครับพวกนะครับซิกมอยพวกtan h คุณจะเจอปัญหานี้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือ vanishing gradient ซึ่งนะครับผมจะเขียนสรุปให้นะครับเกรเดียนต์นะครับของคอสฟังชันนะครับเกรเดียนต์ของคอสฟังชันนะครับที่นะครับถูกนะครับแบ็คป๊อปมาแบ็คป๊อปเกชันมาป๊อปเปเกชันมานะครับนะครับเมื่อเทียบกับเวทนะครับจะมีค่าที่อาจจะนะครับเล็กลงเรื่อยๆนะครับเล็กลงเรื่อยๆเป็นผลนะครับมาจากเชนรูนะครับมาจากเชนรูซึ่งนะครับเราต้องนะครับนำเอาค่าดิฟนะครับค่าดิฟนะครับค่าดิฟก็คือค่านี้นะครับค่าดิฟคือค่าดิฟของ activation function นะครับดิฟของนะครับของ activation function เมื่อเทียบกับนะครับ output มาคูณนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนเลเยอร์อันนี้คือต้นเหตุของการเกิดนะครับ vanishing gradient นะครับขึ้นอยู่กับการเกิดของ vanishing gradient คือถ้าเกิดสมมุติ w เราเล็กเกินไปนะครับ w เราเล็กเกินไปนะครับไอตัว vanishing gradient เนี่ยมันก็จะทำให้นะครับการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะทำให้นะครับเกรเดียนที่จะเอามาอัปเดตเวทของเราเนี้ยจะช้าผลนะครับผลของ vanishing gradient ก็คือนะครับผลของ vanishing gradient นะครับ
นะครับจะทำให้การเทรน neural network ต้องใช้เวลามากขึ้นทำไมล่ะครับคุณลองดูดิครับ WL เท่ากับ WL นะครับลบอัลฟา DJ by D โอเมก้าถ้าเกิดเกรเดียนต์ไอตัวนี้มันมีค่าน้อยมากๆนะครับคูณกับตัว learning rate ซึ่งน้อยอยู่แล้วนะครับแสดงว่าเวทในแต่ละรอบใน iteration คุณแสดงว่าค่าเนี่ยน้อยแสดงว่าเวทในแต่ละรอบที่คุณทำการอัปเดตมันก็จะอัปเดตทีละนิดถูกไหมฮะเพราะว่าเกรเดียนต์มันน้อยพอเกรเดียนต์มันน้อยปุ๊บมันคูณกับไอตัว learning rate ซึ่งต่ำนะครับเอาไปลบกับไอเวทที่คุณจะต้องอัปเดตผลสุดท้ายเนี่ยไอเวทที่ถูกอัปเดตมาแล้วมันก็จะเปลี่ยนค่อนข้างน้อยทำให้นะครับเน็ตเวิร์กของคุณนั้นเรียนรู้ช้านะครับทำให้เน็ตเวิร์กของคุณนั้นแทนที่จะคอนเวอร์เจนซ์ได้เร็วนะครับคอนเวอร์เจนซ์ในความหมายก็คือลู่เข้าสู่นะครับจุดออปติมัมได้เร็วนะครับก็นะครับก็จะยิ่งทำให้มันช้า worst case คือมันไม่มีการอัปเดตเลยครับนั่นก็คือ DJ by D Omega เข้าสู่ศูนย์มากๆจนเป็นศูนย์ไปเลยมันก็จะไม่อัปเดตทำให้เน็ตเวิร์กของคุณนั้นก็จะไม่เรียนรู้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตรงจุดนี้คือปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่เราใช้นะครับการที่เราใช้ activation function นะครับอันนี้คือผลของเวทนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนที่เราทำตัวRandom initialization นะครับอีกนะครับตอนแรกก็คือ vanishing gradient ซึ่งเกิดจากนะครับ gradient มันหายไปมันจางไปเป็นผลมาเนื่องจากการทำ back propagation แล้วก็ chain rule นะครับอีกอันนึงนะครับอีกอาการหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือ gradient ระเบิดนะครับอันที่หนึ่งคือ gradient หายอันที่สองคือ gradient ระเบิดนะครับหรือเราเรียกว่านะครับ exploding gradient นะครับ exploding gradient นะครับ exploding gradient เนี่ยนะครับมันก็ตรงกันข้ามกับ vanishing gradient นะครับมันตรงกันข้ามกับ vanishing gradient นะครับสมมติว่าถ้าเกิดเรามีเน็ตเวิร์กนะครับเรามีเน็ตเวิร์กเป็นแบบนี้นะครับนะครับเน็ตเวิร์กเป็นแบบนี้แล้วสมมติว่านะครับเรามีอินพุตเข้าไปนะครับแล้วเวทที่เราเซตเนี่ยนะครับมันมีค่าเยอะมากเวทที่เราแรนดอมขึ้นมาเนี่ยมันมีค่าสูงมากนะครับเวทมันมีค่าสูงมากนะครับแม้ว่านะครับแม้ว่าตัวแอคทิเวชันนะครับแม้ว่าตัวแอคทิเวชันเนี่ยนะครับมันจะมีค่าน้อยนะครับแม้ว่าตัว activation มันจะมีค่าน้อยแต่ถ้าเกิดเราลองดูที่ output จริงๆนะครับสมมุติว่านะครับมันคูณนะครับเปรียบเสมือนกับคุณเอา weight นะครับคูณกับ a แล้วหลังจากนั้นคุณไปใส่แล้วก็นะครับกว่าที่คุณจะได้ output นะครับกว่าที่คุณจะได้ output นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับสิ่งที่คุณได้ก็คือนะครับเอาท์พุตของคุณก็จะเหมือนกับคุณเอาเวทคูณยกกำลัง n คูณด้วย input x เพราะว่าสมมุติไอ้ตัวนี้เอาท์พุตนะครับเอาท์พุตออกมาสมมุติว่ามันเป็น w x นะครับคุณคูณมาไอ้ตัวนี้เป็น w ยกกำลัง2 x คุณคูณมาเป็น w นะครับยกกำลัง3 x คุณคูณมาเป็น w ยกกำลังไปเรื่อยๆถึงยกกำลัง n x ถ้าเกิด w คูณใหญ่มากๆนะครับค่าเอาท์พุตของคุณนะครับค่าเอาท์พุตของคุณนั้นก็จะนะครับใหญ่มากๆเช่นเดียวกันส่งผลทำให้นะครับครับส่งผลทำให้นะครับค่าของมันใหญ่นะครับค่าของมันใหญ่ซึ่งไอตัวค่าใหญ่เหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทำให้ค่าคอสฟังก์ชันนะครับตรงค่าทำให้ค่าคอสฟังก์ชันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้านะครับ
เรานะครับใช้นะครับเวทนะครับสมมุตินะครับที่เป็นค่าบวกนะครับและมีค่าใหญ่นะครับนะครับแม้ว่านะครับตัว activation A ของเราเนี่ยจะต่ำนะครับหรือแม้ว่า input เราแม้ว่าตัวหรือ input เราจะต่ำนะครับนะครับแต่เมื่อ weight นะครับ weight เนี่ยนะครับค่าใหญ่คูณกันหลายๆเลเยอร์นะครับคูณกันหลายเลเยอร์นะครับมันจะทำให้เกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เยอะในคอสฟังชันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแค่อินพุตนิดเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงอินพุตแค่นิดเดียวนะครับเนื่องจากเวทมันใหญ่มันส่งผลให้ตัวเอาท์พุตนั้นเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือเอาท์พุตเนี่ยจะสวิงค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ input จะเล็กนิดเดียวเพราะ weight ที่คูณไประหว่างนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้นะครับ output มันเปลี่ยนแปลงเยอะทำให้ cost function นี้มันมีการ swing เยอะนะครับดังนั้นเยอะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะใน cost function นะครับซึ่งนะครับเนื่องมาจากเวทนะครับที่ใหญ่แม้อินพุตจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยนักศึกษาดูอีกนิดนึงนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเนื่องจากเวทเนี่ยมันสูงถูกไหมฮะเวทมันเยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวทมันใหญ่เนี่ยเวลามันคูณกันกว่าที่มันจะไปถึงเนี้ยมันจะคูณด้วยแฟกเตอร์ที่ยกกำลังถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็น 1.2 เนี่ยสมมติเวทมันเป็น 1.2 เนี่ยสมมติเลเยอร์มันจำนวนเยอะมันเอา 1.2 คูณนะครับยกกำลัง10เนี่ยค่ามันก็จะใหญ่ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของ input นะครับการเปลี่ยนแปลงของ input แค่เล็กนิดเดียวมันจะส่งผลทำให้ output เนี่ยแกว่งเยอะนะครับเมื่อ output แกว่งเยอะมันจะไปส่งผลถึง cost functionนะครับคอสฟังก์ชันจะมีการสวิงค่อนข้างเยอะเนื่องมาจากเอาท์พุตเนี่ยมันค่อนข้างแกว่งเยอะฉะนั้นเนี่ยคอสฟังก์ชันก็จะมีการแกว่งเยอะนะครับเมื่อคอสฟังก์ชันมีการแกว่งเยอะนะครับความหมายก็คือนะครับความหมายก็คือในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ DJ/DWL จะมีค่าใหญ่จะมีค่าเยอะแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราคำนวณเวทของเรานะครับเกิดจากไอตัวนี้คูณด้วยลบอัลฟา DJ/DWL เราพบว่านะครับไอตัวนะครับเกรเดียนต์มันสวิงเยอะสวิงค่าลบค่าบวกค่าลบค่าบวกเยอะความหมายคือเวทก็สวิงเพราะไอตัวค่า variance นะครับไอตัวค่าไอตัว gradient เนี่ยมันสวิงเวทก็สวิงดังนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือนะครับผลที่เกิดขึ้นกับ exploding gradient เนี่ยก็คือว่าผลของนะครับ exploding gradientนะครับก็คือนะครับ
ค่าเวทกับค่านะครับค่าเวทนะครับกับค่าคอสฟังชันนะครับมันจะนะครับภาษาอังกฤษว่าออสซิเลตแปลว่ามันจะไม่เข้าจุดออปติมัมนะครับแต่มันจะแกว่งนะครับจะแกว่งจะแกว่งรอบจุดต่ำสุดนะครับหรือไม่นั้นอาจจะนะครับไดเวอร์จไปเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดค่าเวทที่ต่ำสุดหรือค่าเวทที่มันให้ค่าออปติมัมเนี่ยคือจุดนี้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องมาจากว่าเวทเนี่ยนะครับมันแกว่งเยอะนะครับแกว่งมันก็จะแกว่งอย่างเงี้ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดมันแกว่งมันก็ไม่เข้าสักทีฮะมันแกว่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันแกว่งอย่างเงี้ยไม่เข้าดีไม่ดีมันแกว่งแล้วดีไม่ดีมันอาจจะแกว่งออกก็ได้เป็นไดเวอร์จไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือผลของ exploding gradient เนื่องมาจากว่านะครับ gradient มันมีขนาดนะครับที่ใหญ่จนเกินไปนะครับในบางครั้งนะครับคอมพิวเตอร์ของเรานั้นอาจจะไม่สามารถจะจัดการสมมติ gradient มันใหญ่มากๆนะครับคอมพิวเตอร์เรานะครับอาจจะไม่สามารถจัดการกับ gradient ได้นะครับเกิดใหญ่มากๆมันอาจจะ return ออกมาเป็นนะครับถ้า gradientใหญ่มากๆนะครับคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะไม่สามารถที่จะจัดการนะครับกับเกรเดียนต์ได้พูดง่ายๆคือมันเก็บไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะรีเทิร์นอาจจะรีเทิร์นค่านะครับอาจจะรีเทิร์นค่า NaN ก็คือนะครับค่าที่มันไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับอันนี้คือนะครับปัญหาของ exploding gradient นั่นก็คือนะครับถ้าเวทที่เรา initialize แล้วมันมีค่าใหญ่มากเกินไปนะครับปัญหาก็จะเกิดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ base practice นะครับสำหรับการทำ weight initialization หรือการสร้าง weight ก็คืออันที่หนึ่งนะครับเราจะหลีกเลี่ยง vanishing gradient นะครับสำหรับการทำ weight อันดับที่หนึ่งง่ายๆก่อนเลยนะครับเราจะใช้แทนที่เราจะใช้ sigmoid นะครับหรือนะครับแทน h เราจะใช้เรลูหรือลีกี้เลลูลีกี้เลลูนะครับมาเป็น activation function เหตุผลเพราะว่าลีกี้เลลูนะครับกับตัวเลลูตัวนี้นะครับ slope ของ activation function นะครับ slope ของ activation function นะครับมันไม่มีศูนย์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะ leaky relu นั้นนะครับนะครับมันจะไม่มี zero gradient นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับvanishing gradient เนี่ยนะครับปรากฏการ vanishing gradient เนี่ยนะครับมันก็จะนะครับแม้มันจะมีแต่มันจะไม่ทำให้นะครับ network นั้นนะครับตายหรือนะครับ training มันไม่หยุดอยู่กับที่นะครับนะครับไม่มี zero gradient นะครับดังนั้นนะครับการ training จะไม่ตายหรือจะไม่หยุดอยู่กับที่หรือไม่หยุด
การเรียนรู้เพราะว่าคุณดูสิครับจากสมการของนะครับการgradient descent ในการอัปเดตถ้าเกิดนะครับไอตัวนะครับ gradient มันเป็น0เมื่อไหร่แล้วก็ความหมายก็คือเน็ตเวิร์คมันตายมันไม่ยอมเรียนรู้แล้วเพราะว่า weight มันยังจะอยู่คงที่เสมอถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดสมมติเราใช้เลลูเราใช้ซิกมอยด์แล้วเกิดสโลปมันเข้าสู่0มันเป็นไปได้นะครับว่าไอตัว gradient มันอาจจะมีค่านะครับเป็น0แล้วมันไม่มีการเรียนรู้อะไรเลยนะครับเทรนไปก็ performance ก็ไม่ performance ของการเทรนนิ่งก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนจากซิกมอยด์นะครับการเปลี่ยนจากซิกมอยด์หรือแทน H มาใช้เลลูหรือลิเกเลลูนะครับก็จะทำให้หลีกเลี่ยงไอตัวนะครับ zero gradient ได้นะครับไอตัวนี้อันที่1นะครับอันที่2นะครับก็คือการ initialize โดยการใช้นะครับเทคนิคที่นะครับนักวิจัยคนอื่นเนี่ยได้ลองมาแล้วมันดีนะครับอันที่2นะครับการนะครับ initialize ค่าเวทนะครับสำหรับ neural network นะครับที่มีเลเยอร์เยอะๆเยอะแน่นอนนะครับเราต้องการที่จะนะครับให้นะครับ neural network ของเราเนี่ยไม่เกิด vanishing gradient หรือ exploding gradient ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยกรณีแรกนะครับถ้าเกิดเราใช้เลลูกรณีแรกถ้าเกิดเราใช้เลลูเราใช้เลลูนะครับในการนะครับใช้เลลูเป็น activation function นะครับเราจะใช้เหอ initialization ในการนะครับเริ่มต้นค่าเวททั้งนี้นะครับไอตัวเวทเริ่มต้นนั้นนะครับเราจะคูณมันด้วย factor square root หารด้วย2นะครับ square root 2หารด้วยนะครับจำนวนโนดก่อนหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมตินะครับจำนวนโนดก่อนหน้ามีค่าเท่ากับ4จำนวนโนดปัจจุบันเลเยอร์ L จำนวนโนดเท่ากับ5อันนี้โนดเท่ากับ4ฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรา initialize นะครับเราเริ่มต้นนะครับโนดสำหรับเลเยอร์ที่5เนี่ยเราก็จะเอา square root 2นะครับหารด้วยนะครับจำนวนโนดของเลเยอร์ก่อนหน้าก็คือหาร2หารด้วย4มันก็จะกลายเป็น square root 1ส่วน2เราจะเอา square root 1ส่วน2นี้นะครับคูณกับตัวเวทที่เราจะนะครับ initialize ขึ้นนะครับก็คือ np.random อันนี้เราเรียกว่าเหอ initialization นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถเรียกใช้นะครับเราสามารถเรียกใช้ได้นะครับจาก library นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะทำแบบนี้เราก็ทำได้นะครับสมมติไซส์ของไอตัวจากตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือไซส์ของเน็ตเวิร์กไซส์ของเลเยอร์ L กับไซส์ของโนดของเลเยอร์ L กับไซส์ของโนดของเลเยอร์ L ลบ1คูณด้วย square root 2หารด้วยโนดของ L ลบ1จากตัวอย่างตัวนี้ก็คือ NL ก็ใส่ไป5เพราะว่าเลเยอร์5ถูกไหมฮะNL ลบ1สมมติเลเยอร์ก่อนหน้านี้ก็สมมติเป็น4ไอตัวนี้ก็ใส่เป็น4นะครับ NP ไอตัวนี้คือ her initialization นะครับไอตัวนี้ในกรณีซึ่งนะครับเราใช้นะครับตัว lelu activation function ในกรณีถ้าเกิดเราใช้ tan h activation function นะครับถ้าเราใช้นะครับ tan h นะครับ activation function
การให้ค่าเวทเริ่มต้นเราจะใช้ที่เราเรียกว่าซาเวียนะครับ initialization ซาเวีย initialization นั้นนะครับมันแตกต่างจากเคอร์ initialization อยู่แค่นี้เองครับอยู่แค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับซาเวียจะคูณด้วย square root 1ส่วน n ยกกำลัง l 1ส่วนนะครับจำนวนโหนดของเลเยอร์ก่อนหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนเดิมสมมติถ้าเกิดก่อนหน้ามีทั้งหมด4เลเยอร์นะครับปัจจุบันมี5เลเยอร์ถ้าเกิดสมมติเราจะนะครับสร้างโหนด initialize ค่านะครับ weight สำหรับนะครับเลเยอร์ที่ lสมมติอันนี้เป็นเลเยอร์ L-1 มีทั้งหมด4โนด L มี5โนดนะครับแสดงว่าแฟกเตอร์ที่เราจะคูณกันก็คือ square root 1ส่วนนะครับ NL-1 ก็คือ1 2 3 4นะครับก็คือ4 1ส่วน4ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือ Savier Initialization หรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับ Weight ที่เราจะ Initialize นะครับก็มีค่าเท่ากับ NP. นะครับ randomdot ran n นะครับ n นะครับ l n l ลบ1นะครับคูณด้วยนะครับ1ส่วนนะครับ square root 1ส่วน n l ลบ1จากตัวอย่างตัวนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น5 4แล้วก็square root 1ส่วน4นะครับอันนี้เราก็เริ่มทำการ initialize ได้นะครับอีกอันนึงนะครับหรือเราอาจจะนะครับใช้นะครับส่วนผสมนะครับที่ไม่ใช่เหอนะครับที่ไม่ใช่ซาเวียนะครับเราอาจจะนะครับคูณด้วยแฟกเตอร์นะครับ square root 2ส่วนด้วย nl นะครับบวกด้วย nl ลบ1ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้ไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวเวทที่เราจะนะครับเริ่มต้นมามันก็จะเท่ากับ np. นะครับ random. ran n นะครับ nl nl ลบ1คูณด้วย square root 2ส่วน nlบวก NL ลบ1จากตัวอย่างสมมุติถ้าเกิดนะครับเลเยอร์ L มีโหนดเท่ากับนะครับ NL ลบ1เลเยอร์ L ลบ1มีโหนดเท่ากับ4นะครับเลเยอร์ L ธรรมดามีโหนดเท่ากับ1 2 3 4 5เท่ากับ5ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปแทนค่า Young Weight Initialization นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น5ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น4ใช่มั้ยฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น square root 2ส่วนเอา5บวกด้วย4ก็จะเป็น square root 2ส่วน9เราก็จะสเกลมันด้วย square root 2ส่วน9นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้วิธี C นะครับก็คือการสเกลด้วย square root 2หารด้วย nl บวก nl ลบ1ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้การ initialize แบบนี้นะครับเราจะได้ starting point ของไอตัว weight ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่านะครับ weight ที่ได้จากวิธีนี้นะครับ weight ที่ได้จากวิธีนี้นะครับจะไม่มากกว่า1นะฮะและไม่น้อยกว่า1มากเกินไปนะครับถ้าเกิดใช้วิธีนี้นะครับวิธี C นะครับทำให้เราหลีกเลี่ยงการเทรนนิ่งที่ช้า
หรือเราเรียกว่า slow convergent นะครับและ exploding gradient หรือนะครับการแกว่งนะครับการแกว่งที่มันจะไม่เข้านะครับไม่เข้าสู่นะครับไม่เข้าสู่ตัวจุดออปติมัมนะครับก็คือถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปนะครับมันใหญ่เกินไปแล้วเราต้องนะครับจัดการกับไอตัวเกรเดียนที่ใหญ่มากๆเนี่ยนะครับเวทมันจะออสซิเลตค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันก็จะไม่เข้าสู่จุดออปติมัมบางทีมันก็จะออสซิเลตออกไปเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการตั้งจุดตั้งต้นนะครับจุดตั้งต้นของนะครับของเวทเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าเกิดเราอาจจะนะครับโปรแกรมไว้ด้วยก็ได้นะครับว่าเราต้องการที่จะนะครับทำถ้าเกิดสมมติเกรเดียนต์มันใหญ่มากๆเราก็อาจจะทำการคลิปก็ได้นะครับนะครับวิธีนี้เราก็อาจจะเป็นออปชันหนึ่งก็คือทำเกรเดียนต์คลิปปิ้งนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับถ้าเราต้องการนะครับที่จะป้องกันนะครับ exploding gradient นะครับเราก็จะนะครับสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะเซตเทรชโฮลด์ไว้นะครับถ้าค่าเกรเดียนต์สูงกว่าเทรชโฮลด์เราจะทำการเปลี่ยนค่าเกรเดียนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับถ้าเกิดนะครับเวทของเรานะครับตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเวทของเรานะครับมันเกินกว่านะครับถ้าเกิดเวทของเราสมมติถ้าเกิดขนาดเวทของเราเพราะว่าเวทของเรานี่มันอาจจะเป็นเมตริกนะครับถ้าเกิดขนาดเวทของเรานะครับมากกว่าค่าเทรชโฮลด์นะครับเราก็จะนะครับเซตเวทของเราเท่ากับเวทคูณด้วยนะครับ threshold หารด้วยขนาดเวทอันนี้คือตัวอย่างนะครับนั่นก็คือเราจะทำการคลิปเวทนะครับไม่ไปบวกนะครับเกรเดียนต์ที่มันนะครับใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ธรรมดาแล้วเกรเดียนต์ตัวนี้มันใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดมันใหญ่มากๆใช่ไหมฮะไอ้เกรเดียนต์ตัวนี้มันใหญ่มากๆเวทมันก็จะพุ่งเลยแต่ถ้าเกิดเราพบว่าไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นเราก็จะไม่เอาเวทตัวนี้เอาไปใช้งานแต่เราจะไปคำนวณเวทนะครับเราต้องเช็คก่อนเช็คว่าเวทนั้นนะครับที่ได้มาจากการอัปเดตนั้นใหญ่ขนาดของมันนั้นใหญ่เกินกว่าเทรชโฮลด์ไหมถ้าเกิดใหญ่เกินกว่าเทรชโฮลด์เราก็แทนค่ามันนะครับคูณกับแฟกเตอร์หนึ่งเพื่อลดขนาดของมันลงมานะครับโดยปกตินะครับอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะครับก็คืออาจจะใช้เทรชโฮลด์หารด้วยขนาดของมันนะครับซึ่งจะทำให้นะครับมันป้องกันนะครับป้องกันการระเบิดของเกรเดียนต์ได้นะครับทำให้นะครับมันไม่แกว่งประเภทอย่างเงี้ยบึ๊ดไม่เข้าสักทีเราจะลดขนาดการแกว่งของมันลงนะครับ
เราจะเห็นได้ว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับก็คือการ initialize weight ถูกไหมฮะเราเริ่มต้นที่เราบอกว่านะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะทำก็คือเราต้องการที่จะนะครับ break นะครับ symmetry ของ weightนะครับเราทราบจากเลคเชอร์ที่แล้วว่านะครับถ้าเกิดเราเริ่มต้นเวทให้มีค่าเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับไอตัวเวทของเรานั้นจะเกิดความสมมาตรพอเกิดความสมมาตรปุ๊บนะครับ performance มันก็จะไม่ดีอันนี้คือเราพูดไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องการที่จะให้เวทของแต่ละโหนดเนี่ยมันไม่สมมาตรฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เวทของแต่ละโหนดไม่สมมาตรนะครับเราจะเซตจุดเริ่มต้นให้มันรันได้ยังไงนะครับสิ่งที่ทำก็คือเราจะแรนดอมให้มันเราจะแรนดอมให้มันนะครับแรนดอมเวทให้มันเลยนะครับแต่ปัญหาในการที่จะสุ่มเวทนั้นนะครับเราก็ต้องพิจารณา2ปัญหานะครับปัญหาแรกก็คือ1ก็คือปัญหาของ vanishing gradient นะครับ vanishing gradient เราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัว vanishing gradient เนี่ยนะครับ vanishing gradient เนี่ยนะครับมันคือผลนะครับมันคือผลนะครับซึ่งนะครับเกรเดียนนั้นนะครับเวลาที่เราทำแบ็กป๊อปมานะครับเกรเดียนยิ่งนะครับเลเยอร์ที่อยู่ต้นๆเนี่ยนะครับเลเยอร์อยู่ต้นๆเนี่ยตอนที่เรานะครับเทรสเกรเดียนมาเพื่อไปอัปเดตเวทที่อยู่ต้นๆเนี่ยเกรเดียนมันลดลงมาจนเหลือค่าน้อยมากพอมันเหลือค่าน้อยมากปุ๊บนะครับเวทตอนของเลเยอร์ที่อยู่ต้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณจัดคุณกำลังคุยกับเน็ตเวิร์กซึ่งมีความดีฟสูงมีความลึกสูงอาทิเช่น20 30เนี่ยนะครับไอเวทตรงที่เลเยอร์ต้นๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยถูกอัปเดตเนื่องมาจากเกรเดียนต์มันต่ำเนื่องมาจากไหนครับต่ำเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นเพราะนะครับ choice ในการเลือก activation function ของคุณนะครับแบบที่บอกนะครับเนื่องมาจากการใช้ chain rule ทำให้นะครับไอตัวเกรเดียนต์ของคุณนั้นนะครับมันเกิดการคูณกันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดนะครับไอตัว activation function ของคุณนั้นนะครับเกรเดียนต์มันน้อยนะครับจากการเชนรูเนี่ยมันจะมีผลของการดิฟนะครับการดิฟแอคทิเวชันฟังก์ชันพอมันน้อยเสร็จปุ๊บคูณกันไปเรื่อยๆในทุกเลเยอร์มันก็จะคูณนะครับผลดิฟของแอคทิเวชันฟังก์ชันคูณไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเกิดมันยิ่งค่าน้อยไอตอนต้นๆก็ยิ่งมีค่าน้อยพอน้อยส่งผลอะไรน้อยส่งผลถึงนะครับเวทมันจะไม่อัปเดตเวทมันจะอัปเดตช้านะครับเพราะไอค่า DJ by DW เนี่ยมันต่ำDJ by DW นั้นมันต่ำนะครับเวทมันจะนะครับเวทมันจะช้านะครับมันจะช้านอกจากนี้นะครับยังมีผลอีกแบบนึงก็คือผลของการเกรเดียนต์ระเบิด exploding gradient เกิดจากว่าถ้าเกิดเรานะครับrandom นะครับเวทมาแล้วเราดันไป random เวทที่มีค่าใหญ่มากๆนะครับการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยของ inputอาจจะทำให้ output เนี่ยมีการแกว่งมากๆนะครับแกว่งมากๆคล้ายๆกับนะครับผีเสื้อสะบัดนะครับสะบัดปีกทำให้เกิดพายุอันนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมัน exploding gradient ก็เกิดจากเวทนะครับขนาดใหญ่คูณกันแม้จะค่า x น้อยๆจะทำให้เกิด output มีการสวิงมาก output มีความสวิงมากก็ส่งผลถึง cost function cost function ก็จะสวิงเยอะพอคอสฟังก์ชันสวิงเยอะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดคอสฟังก์ชันสวิงเยอะความหมายคือเกรเดียนต์มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อเกรเดียนต์มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเกิดอะไรขึ้นเวทก็จะแกว่งเพราะเกรเดียนต์มันแกว่งเวทก็จะแกว่งเพราะเกรเดียนต์มันแกว่งพอมันแกว่งปุ๊บเวทมันแกว่งเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะไม่เข้าสู่จุดออปติมัมมันก็อาจจะออสซิเลตหรือมันอาจจะแกว่งอยู่รอบๆจุดออปติมัมแต่ไม่เข้าจุดออปติมัมสักทีนะครับซ้ำร้ายในบางครั้งนะครับมันอาจจะแกว่งออกไปด้วยซ้ำอันนี้คือประเด็นที่เกิดขึ้นของการทำนะครับการ initialize weight แบบ random ฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้อันที่หนึ่งไม่ใช้ sigmoid หรือไม่ใช้ tan h อาจจะใช้ในเลเยอร์สุดท้ายแต่เลเยอร์ต่างๆที่อยู่ข้างในนั้นใช้เลรูนะครับใช้เลรูนะครับหรือลีกกี้เลรูแทนเพราะเลรูกับลีกกี้เลรูนั้นเวลาที่คุณทำการดิฟมันจะไม่มีค่าเป็น0ดังนั้นเนี่ยเกรเดียนต์คุณจะไม่ตาย
เวลาคุณทำคุณแบ็กป๊อปไปเนี่ยเกรเดียนต์คุณจะไม่ตายเมื่อเกรเดียนต์คุณไม่ตายนะครับเวทของคุณยังมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเวทของคุณยังมีการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับอันที่สองนะครับคุณสเกลนะครับคุณสเกลเวทที่คุณแรนดอมมานะครับหลักๆเลยก็มีเหอวิธีของเหอกับวิธีของซาเวียนะครับคุณเลือกใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ออปติมัมคุณก็อาจจะเลือกใช้ถ้าเกิดคุณใช้เลลูคุณอาจจะใช้เหอนี่ก็คือสแควร์รูท2หารด้วยนะครับจำนวนโหนดก่อนหน้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะนะครับเริ่มต้นเวทของเลเยอร์ L นะครับคุณก็แรนดอมมาแรนดอมเวทมาแล้วคูณด้วยสแควร์รูท2หารด้วยจำนวนโหนดของเลเยอร์ก่อนหน้าอันนี้อธิบายไปแล้วอันนี้คือเหอนะครับในกรณีของถ้าเกิดคุณใช้แทน H เป็น activation function คุณก็คูณด้วยแฟกเตอร์1สแควร์รูท1ส่วนด้วย Nไอ้โหนดก่อนหน้าอันนี้เราเรียกว่าซาเวียนะครับคุณก็นะครับเจเนเรตนะครับเจเนเรตนะครับโหนดแบบแรนดอมมานะครับแวเลียนมีนเป็น0แวเลียนเป็น1แล้วหลังจากนั้นคุณก็คูณแฟกเตอร์เข้าไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือซาเวียหรือไม่งั้นคุณอาจจะใช้นะครับคุณอาจจะใช้นะครับการสเกลแบบสแควร์รูทแบบรวมsquare root 2หารด้วย nl บวกด้วย nl ลบ1นะครับคูณเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คูณกับไอตัวเวทที่คุณสร้างขึ้นสิ่งที่คุณได้ก็คือเวทที่คุณได้จากวิธีนี้นะครับ square root 2หารด้วย nl บวกด้วย nl ลบ1เนี่ยนะครับเวทของคุณจะไม่ต่ำเกินไปแล้วก็จะไม่สูงเกินไปนะครับทำให้คุณหลีกเลี่ยงนะครับ vanishing gradient แล้วก็หลีกเลี่ยง exploding gradient ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับการที่เวลาคุณรันไปแล้วนะครับมันอาจจะเกิด exploding แล้วก็ไม่ convergent นะครับไม่ convergent นะครับโดยนะครับการทำ gradient clipping นะครับการทำ gradient clipping นั้นคุณก็ต้องดูนะครับขนาดของเวทหลังจากที่คุณทำอัปเดตมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะเช็คขนาดของเวทดูนะครับว่าขนาดของเวทของคุณนั้นนะครับขนาดของเวทของคุณนั้นมากกว่า threshold ไหมนะครับถ้าเกิดมากกว่า threshold คุณก็นะครับคุณก็ไม่ใช้ค่าเวทค่านี้แต่คุณเอาค่าเวทที่คุณได้นั้นนะครับมาสเกลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวิธีสเกลแบบง่ายๆก็คือเอา threshold หารด้วยขนาดของเวทมาสเกลให้มันลงต่ำลงไม่ให้มันทะลุขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ gradient clipping นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากสำหรับ gradient clipping อันนี้เอาเป็นไอเดียนะครับหลักๆแล้วเนี่ยตอนที่คุณไป implement จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เหอเอ่ยไอ้ซาเวียเอ่ยหรือแม้กระทั่งไอ้ตัววิธีนี้นะครับการ initialize weight เนี่ยมันมีเป็น option ให้คุณเลือกคุณแทบจะไม่ต้องทำเองเลยนะครับในการที่คุณจะนะครับ run เนี่ยมันจะมี option ให้คุณเลือกว่าคุณจะใช้เหอหรือคุณจะใช้ซาเวียหรือคุณจะใช้วิธี initialization แบบไหนนะครับในการที่คุณ implement มันค่อนข้างที่จะนะครับค่อนข้างที่จะนะครับง่ายต่อการ implement จากที่เราพูดไปผมจะขอปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับเราเห็นได้ว่านะครับเราพูดถึงนะครับเราพูดถึงนะครับการ initialize weight ถูกไหมฮะนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงการ initialize หรือการเพิ่มการให้ค่านะครับกับค่า bias นะครับอันนี้ก็เพราะว่านะครับนะครับค่า bias นั้นนะครับค่า bias นั้นจะไม่เกี่ยวข้องจะไม่ทำให้เกิดนะครับจะไม่ทำให้เกิดนะครับvanishing gradient จะไม่มีผลต่อการทำ vanishing gradient และนะครับ exploding gradient นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทิปแบบง่ายๆก็คือคุณสามารถที่จะให้ค่า b เริ่มต้นมีค่าเป็น0ไปเลยก็ได้ครับ
มันจะไม่ไปมีผลต่อการเบรกไปมันจะไม่มีไปมีผลต่อการทำให้เกิดความสมมาตรของเวทแล้วทำให้ตัวเน็ตเวิร์กนั้นนะครับตัวเน็ตเวิร์กนั้นไม่ไปไหนนะครับผลไม่ดีไอตัว B ใบตัวไบแอสนั้นไม่มีผลดังนั้นเนี่ยคุณเซฟเลยคุณจะ initialize เป็นค่าไหนก็ได้หรือจะให้มันเป็นค่า0ก็ได้แนะนำนะครับรูปแทมก็ให้มันเป็นค่า0ไปส่วนเวทนั้นคุณก็เลือกเอาคุณจะใช้การ initialize แบบไหนแต่หลักๆคุณก็ใช้ random แล้วหลังจากนั้นอาจจะไป turn on เหอก็ได้ไป turn on Xavier ก็ได้หรือ turn on ไอตัวนี้ก็ได้นะครับตัว square root 2หารด้วย NL บวกด้วย NL ลบ1นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จบเลคเชอร์สำหรับการ initialization นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในนะครับประเด็นต่อไปนะครับขอบคุณครับ